สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักก็กลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพนุชเพ่อนพิภพอาจารย์ประจําจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากคณะเทคโนโลยีคหกร,รมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะค่ะก็กลับมานะคะพบกันกับนะคะเข้าใจสับกเก็ตเอเคมีอาหารนะคะายครูชมบีในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นคำสับนะคะที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของโปรตีนดีเนเจอร์ในส่วนของคำศัพท์คำนี้เนี่ยคิดว่า,าหลายๆท่านนะคะก็น่าจะคงพอได้ยินมานะคะหรือถ้าอา,อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันนะคะถ้ารองบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่โปรโตีนเนี่ยเขาเสียสภาพไปนะ,ะเสียสภาพตามธรรมชาติเดิมเนี่ยเขาอาจจะมีอีกรูปแบบหนึง่งอาจจะเกิดเป็นเจลนะคะยืดหยุ่นยืดหยุ่นใส ะะเมื่อมีปัจจัยมากระทำเนี่ยแล้วเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะคะกลายเป็นของแข็งสีขาวขุ่นอะไรอย่างงี้เนี่ยเราก็จะเรียกกษณะแบบนี้เป็นโปรตีนดีเนเจอร์ซึ่งเรื่องต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์อันนี้เนี่ยประกอบกันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโปรตีนจะเป็นส่วนใหญ่ค่ะค่ะเรามาดูนะคะในส่วนของคำศัพท์คำว่าโปรตีนดีเนเจอร์ก็จะหมายถึงนะคะ การที่โปรตีนเนี่ยเขามีลักษณะที่ไม่เหมือนสภาพตอนเป็นธรรมชาตินะะเราอาจจะเรียกว่าเป็นการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีนหรือการแปลสภาพหรือการเปลี่ยนสภาพหรือการเสียสภาพจากธรรมชาติก็ได้นะคะโดยความหมายเนี่ย ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่มีผลต่อโครงสร้าง3มมิติของโปรโตีนแต่ต้องไม่มีผลต่อการทําลายพันธะเพปไทด์พันธะเพปไทด์นะคะก็จะเป็นพันธะนะคะที่เชื่อมนะคะให้กรดอะมิโนเนี่ยมาเกาะกันนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของการที่เขาเป็นตัวเป็นแบบเนทีฟนะคะก็จะมีพันธะตรงนี้อยู่ นะแล้วเมื่อมีการสูญเสียสภาพตามธรรมชาติเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็จะยังไม่มีผลต่อการทำลายพันธะพิ่ายนะโดยโปรโตีนดีเนเจอร์เนี่ยเกิดได้ทั้งแบบที่เป็นแบบผันกลับได้แล้วก็แบบที่ผันกลับไม่ได้นะคะดังนั้นค่ะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตามธรรมชาติของโปรโตีน ะะโดยมีปัจจัยใดๆก็ตามเนี่ยมาทำลายก็จะมาทำลายที่พันธะไฮโดรเจนแต่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงตัวของกรดอะมิโนในโมเลกุลระดับปฐมภูมินะะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยก็ได้ไม่มีผลในการทำลายพันธะเปปไทด์แต่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างระดับทุติยภูมินะคะตะติยภูมิ นะะแล้วก็น้ำหนักโมเลกุลนะคะของโปรโตีนเนี่ยก็ยังคงค่าเดิมโดยโครงสร้างทุติยภูมิหรือตติยภูมินะคะถ้าเราเห็นก็จะเริ่มมีการมาเกาะกันนะคะเป็นเกลียวนะคะขดตัวกันเป็นก้อนกลมนะคะก็จะมีการคลายตัวออกเกิดเป็นโพลีเปปไทด์สายยาวนะคะ แล้วก็ทำให้เมื่อคลายตัวออกมาแล้วเนี่ยก็สามารถมีโอกาสที่จะมาเกาะตัวกันที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เกิดการตกตะกอนเกาะตัวกันนะคะเป็นโครงสร้างตะข่ายสามมิติกันใหม่แล้วก็เกิดการจับตัวกันแน่นนะคะกลายลักษณะเนี่ยกลายเป็นเจลเกิดขึ้นซึ่งเจลเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเกิดได้เฉพาะที่แป้งหรือสตาร์ชหรือคาร์โบไฮเดรตนะคะก็ยังสามารถเกิดกับในกลุ่มของโปรตีนได้เช่นเดียวกันค่ะ เมื่อเราเกิดการเสรียสภาพตามธรรมชาติของโปรโตีนไปแล้วนะคะสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปของโปรโตีนนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการละลายเนี่ยมีความสามารถการละลายลดลงมีความหนืดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สีกลิ่นรสเนื้อสัมผัสเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทั้งทางที่ดีนะคะแล้วก็ทั้งทางที่ไม่ดีในส่วนของคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยก็จะทำให้โปรโตีนนั้นเมื่อเกิดโปรโตีนดีเนเจอร์แล้วเนี่ย ร่างกายเราสามารถย่อยได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นเวลาเราทานไข่ไข่ไข่ดิบนะคะเมื่อเราทานไข่ดิบเนี่ยก็จะทําให้ระบบการย่อยต่างๆในร่างกายเราเนี่ยทำงานได้หนักนะคะทำงานหนักขึ้นนะเพราะว่าร่างกายเราจะย่อยออในรูปนั้นเนี่ยได้ยากแต่ถ้าเราทํา ให้ไข่นั้นเนี่ยสุกซะก่อนที่จะนำมาบริโภคนะคะร่างกายเราก็จะสามารถย่อยได้ง่ายนะคะก็จะช่วยนะคะให้ระบบการย่อยต่างๆของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะคะสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเกิดโปรโตีนดีเนเจอร์แล้วเนี่ยก็ยังจะทำให้สามารถที่จะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้นะคะเพราะว่าโปรโตีนเนี่ยในแบคทีเรียถูกทำลายได้ด้วยความร้อน ปัจจัยที่ทําให้โปรโตีนเกิดการดีเนเจอร์ได้หนึ่งในนั้นก็คือความร้อนนะคะสามารถที่จะทําให้โปรโตีนเขาเปลี่ยนสภาพไปและที่สําคัญก็ช่วยนะคะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ด้วยในพวกของสิ่งมีชีวิตนะคะอย่างแบคทีเรียเนี่ยเขาก็ามีโปรโตีนนะคะอยู่ด้านในเนี่ยเป็นหลักดังนั้นเมื่อเขาโดนความร้อนโปรโตีนเสียสภาพแบคทีเรียก็ถูกทําลายนอกจากนั้นก็ยังเป็นการทําลายพิษนะคะของโปรโตีนบางชนิด ลงได้ด้วยนะคะอย่างเช่นในในสัตว์ในสัตว์เนี่ยก็จะเป็นมีไทอะมิเนสในกุ้งสดนะคะมีผลทำลายไทอะมีน B1 นะคะแล้วก็ในพืชนะคะก็จะเป็นทริปซินอินฮิบิเตอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกทำลายไปเช่นเดียวกันนะคะก็อย่างที่เคยได้บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าเ,าเราทานนะคะในส่วนของ พืชผักนะคะหรือธัญยพืชดิบเนี่ยบางครั้งเราต้องออทำความเข้าใจนะคะนิดนึงว่าการบริโภคอาหารดิบเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีกับร่างกายเราสะทุกชนิดไปนะคะในผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางธรรมชาติเนี่ยบางชนิดนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มพวกถั่วนะคะพวกธัญ,ญพืชเนี่ยจะมีทริปซินอินฮิบิเตอร์อยู่นะคะถ้าถ้าเราทานไปในแบบที่ดิบๆเนี่ยก็จะทำให้ได้รับสารตัวนี้นะคะแล้วก็จะไปที่บอกว่าเป็นทริปซินอินฮิบิเตอร์เนี่ยก็คือจะไปขัดขวางตัวทริปซินนะคะก็ถ้าเรานำธัญ,ญพืชต่ตางๆเหล่านี้เนี่ยไปผ่านความร้อน นะฮะให้เกิดการาที่เราเรียกว่าให้เกิดการสุกเนี่ยนะคะหรือจริงๆแล้วมันก็คือการเกิดการเสียสภาพธรรมชาติไปเนี่ยร่างกายเราก็จะสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้รับสารพิษจากธัญพืชนะคะจากที่แฝงอยู่ในพืชผักพวกนั้นด้วยก็ในส่วนของโปรตีนดีเนเจอร์เนี่ยนะคะการที่เขาจะเกิดการเสียสภาพขึ้นมาเนี่ยเราต้องเข้าใจว่า ในตอนแรกเริ่มเนี่ยโปรโตีนก็เป็นโปรโตีนตามธรรมชาตินี่แหละอยู่ในรูปที่เป็นเนทีฟนะคะเมื่อมีปัจจัยใดๆก็ตามเนี่ยมากระทำก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในรูปของการเสียสภาพหรือโปรโตีนดีเนเจอร์ก็จะทำให้มีสิ่งที่ตามมานะคะถ้าสิ่งที่ตามมาเนี่ยเช่นถ้าเราเอาไปใช้ในประโยชน์ ทางการผลิตอาหารเราก็จะได้ลักษณะนะคะหรือสมบัติหน้าที่ในการนำไปใช้ในขั้นตอนการแปรรูปที่หลากหลายนะคะอาจจะมีในเรื่องของการาการให้บอดี้ให้เนื้อสัมผัสนะคะมีเรื่องของการเกิดเป็นลักษณะที่ง่ายต่อการบริโภค ง่ายต่อการย่อยอาหารแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะได้รับสารอาหารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะคะซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีหลากหลายนะคะตัวที่สำคัญสำคัญเลยเนี่ยตัวแรกก็จะเป็นในเรื่องของความร้อนความร้อนเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเรามาก เพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหารการปรุงอาหารก็ต้องใช้ความร้อนนะคะหรือเทอร์โมโปรเซสซิงพวกนี้เนี่ยในกระบวนการแปรรูปอาหารมายกตัวอย่างกันในกลุ่มอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนเช่นไข่นะคะไข่เนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของไข่ขาวเขาจะเสียสภาพนะคะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนลักษณะจากเดิม เดิมเนี่ยอาจจะเป็นเจลใสๆยุ่นๆใช่ไหมคะเมื่อโดนความร้อนเขาก็จะกลายเป็นของแข็งสีขาวขุ่นเกิดขึ้นถ้าเรานำมาใช้ในการผลิตอาหารนะคะแปลรูปอาหารเนี่ยอย่างกรณีของไข่ตุนหรือคัสตาร์ดอย่างเงี้ยเราต้องการเนื้อสัมผัสนะคะที่มีความแข็งตัวแหละแต่เราไม่ต้องการแข็งตัวมากจนเกินไปเราอยากจะให้มีความนุ่มนะคะมีความเนียนของเนื้อ ดังนั้นเนี่ยการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่ได้ใช้ไข่ขาวซับอย่างเดียวเราต้องใช้ไข่ขาวกับไข่แดงนะคะผสมกันก็ต้องบอกว่าโปรตีนเนี่ยไม่ได้พบเฉพาะในไข่ขาวนะคะในไข่แดงก็มีโปรตีนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นสัดส่วนเนี่ยที่ไม่ได้ไม,ไม่ได,ไได้ไม่ได้น้อยกว่า ในส่วนของไข่ขาวเลยด้วยซ้ำนะคะบางทีเนี่ยอาจจะมีเท่าๆกันหรือมีมากกว่าซะอีกนะคะสำหรับโปรตีนในไข่แดงแต่ที่เวลามีการแนะนำให้บริโภคนะคะส่วนที่เป็นโปรตีนเนี่ยก็จะแนะนำให้บริโภคไข่ขาวหลีกเลี่ยงไข่แดงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในส่วนของไข่แดงเขาไม่ได้มีแต่โปรตีนเขามีในส่วนที่เป็นไขมันนะคะในกลุ่มที่ให้คอเลสเตอรอลเนี่ยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยถ้า แนะนำให้ให้ให้ทานในส่วนของไข่แดงเยอะๆก็จะกลายเป็นว่าได้รับโปรตีนด้วยแล้วก็ได้รับในส่วนของไขมันที่เป็นกรดลสเอร้ลด้วยนะคะดังนั้นก็ส่วนใหญ่เลยจะแนะนำให้บริโภคส่วนที่เป็นไข่ขาวซะมากกว่าอ่ะแต่ว่าข้อดีของการเอามาใช้ในการทำไข่ตุนคัสตาร์ดที่มีความนุ่มเนียนดึงๆใช่ไหมคะเรียกกันว่าดึง,ดงๆเนี่ยนะคะก็จะต้องมี าการอาศัยการเกิดโปรโตีนดีเนเจอร์ของโปรโตีนในไข่ทั้งไข่ขาวไข่แดงนี่แหละโดยไข่ขาวเนี่ยเขาจะเ,เสียสภาพแล้วก็แข็งตัวที่อุณหภูมินะคะต่ำกว่าไข่แดงดังนั้นเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าอุณหภูมิในการดีเนเจอร์เนี่ยเขาไม่เท่ากันดังนั้นมันก็จะทำให้การแข็งตัวเนี่ยไม่ได้แข็งตัว แบบที่ทําให้เนื้อสัมผัสของไข่ตุ๋นเนี่ยเขาแข็งจนเกินไปแต่ต้องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะไม่ใช่ว่าเราให้ความร้อนนะคะแล้วก็ระยะเวลานานจนเกินไปเพราะว่าถ้าเลยนะเลยเลยจุดของการที่โปรตีนดีเนเจอร์แค่ตัวเดียวกับกลายเป็นว่าไข่ขาวไข่แดงก็ดีเนเจอร์เหมือนกันหมดเลยไข่ตุนของคุณก็จะแข็งนะคะก็จะไม่เป็นแบบเนื้อ เนียนนุ่มนะคะเด้งแบบที่เวลาเราไปทานกันในร้านอาหารนะคะหรือว่าที่เป็นเนื้อสัมผัสของของไข่ตุนนะคะที่ที่ท,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 ที่ที่ดีอ่ะมาดูในส่วนของนมบ้างนมเนี่ยก็เป็นแหล่งของโปรตีนอยู่แล้วนะคะชัดเจนเลยโมเลกุลของเคซีนนะคะก็คือเคซีนเนี่ยเป็นโปรตีนของนมนะคะ ก็จะเกาะกันด้วยพันธะที่แข็งแรงต้องใช้อุณหภูมิสูงสูงมากกว่า100องศาเซลเซียสในการทำลายพันธะดังนั้นเราจะเห็นที่อุณหภูมิพ a s เจอไรต์นะฮะจะเป็นอุณหภูมิที่ยังไม่ถึง100องศาเซลเซียสก็จะไม่สามารถทำลายพันธะนะคะแล้วเกิดโปรตีนดีเนเจอร์ขึ้นนะคะไม่เหมือนในส่วนของ s t ตอริไลต์นะคะหรือว่า UST เนี่ยอุณหภูมิเขาเกิน100องศาเซลเซียสก็อาจจะทำให้เกิดโปรตีนดีเนเจอร์ขึ้นมาได้นะคะ แต่เนื่องด้วยระยะเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็อาจจะมีผลในเรื่องของการเกิดโปรตีนดีเนเจอร์ที่ที่แตกต่างกันไปเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์สุกจะถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์ S <S ที่ย่อยโปรตีนได้ง่ายกว่าเนื้อสัตว์ดิบเนื้อสัตว์ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบทางธรรมชาตินะคะที่เราควรจะกินในลักษณะที่เป็นการ ผ่านความร้อนนะคะหรือเป็นในรูปที่เป็นโปรตีนดีเนเจอร์อะนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัตถุดิบหลายๆชนิดเนี่ยที่มาจากธรรมชาติเราก็ควรที่จะกินในรูปที่ผ่านการให้ให้ความร้อนมาแล้วนะคะสุกมาแล้วนั่นก็คือโปรตีนดีเนเจอร์มาแล้วเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเอนไซม์นะคะ ย่อยนะคะโปรตีนตัวนั้นเนี่ยได้ง่ายการทำงานในระบบต่างๆของร่างกายเราก็จะมีประสิทธิภาพนะคะไม่ได้เกิดอาการท้องอืดน,นะคะเกิดมีลมนะคะในในร่างกายเราเ,ย,เยอะมันจะทำให้รู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ระบบต่างๆเนี่ยแปรปวนได้ปัจจัยตัวต่อมาที่สำคัญเลยนะคะที่ทำให้เกิดโปรตีนดีเนเจอร์ก็คือกรดกรดเนี่ย ถ้าเป็นการใช้งานโดยตรงเลยก็คือเติมกรดลงไปเลยซิตริกมาลิกแอสคอบิกนะคะแอซิดเนี่ยต่างๆก็เติมลงไปหรือถ้าเป็นทางอ้อมทางอ้อมเติมกรดลงไปในยังไงในอาหารก็เติมลงไปโดยผ่านเจ้าเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะคะเชื้อจุลินรีย์ที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเราเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นเอ่อแลคติกแอซิดแบคทีเรียเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างกรดแลคติกได้นะะในผลิตภัณฑ์อาหารระหว่างกระบวนการหมักนะคะเขาก็จะสร้างกรดตัวนี้เกิดขึ้นให้มานะคะในผลิตภัณฑ์อาหารให้เราแล้วเราก็สามารถที่จะทานผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเหล่านั้นได้โดยอาหารต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่มีการเติมกรดไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมรสชาติเนี่ยสังเกตได้เลยคือจะมีรสชาติออกเปรี้ยว นะคะการที่มีรสชาติเปรี้ยวเนี่ยแสดงว่าค่า pH เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเดิมตอนธรรมชาติเนี่ยค่าความเป็นกลางนะคะ pH เนี่ยก็จะอยู่ประมาณกลางก็คืออยู่ที่7นะคะแต่ถ้าอ,อ,อาหารมีรสชาติที่เปรี้ยวแสดงว่า pH เนี่ยน้อยกว่า7นะคะก็อาจจะเป็นมีความเป็นกรดเล็กน้อยนะคะจะอาจจะอยู่ประมาณที่6นะคะ อาจจะลดต่ําลงมาอีกนะคะอย่างที่ประมาณถ้าถ้าเป็น7เนี่ยกลางๆก,ก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นน้ําเปล่านะคะจะรู้สึกว่าก็ไม่ได้เปรี้ยวก็ไม่ได้ฝาดอะไรนะ,ะจะมี pH อยู่ที่7ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นมนะคะก็จะเป็นกรดอ่อนๆนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ6กนะคะหจุดกว่านะคะ 6.5 6.6ประมาณนี้นะคะถ้าลดต่ําลงไปอีกนะคะอย่างกรณีอย่างน้ําผลไม้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4นะคะทัย่บเ,เปรี้ยวกดกดมากๆก,ก็จะ pH เนี่ยลดลดลดน้อยลงไปดังนั้นเนี่ยถ้าค่าความเป็นกรดลดลงนะคะก็จะมีผลทําให้โปรตีนเนี่ยเกิดดีเนเจอร์ขึ้นตัวอย่างชัดเจนเลยนะก็คือการเกิดก้อนลิ่มหรือการเกิดเคิร์ส จากค่าความเป็นกรดที่ลดลงเมื่อค่า pH นะคะเท่ากับค่า pI ก็คือค่า isoelectric point นะคะจะทำให้ประจุสุทธินะคะในผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเป็นศูนย์นะคะคือประจุบวกประจุลบเนี่ยเท่าๆกันหักลบกันไปกันมาแล้วก็ประจุสุทธิเนี่ยเป็นศูนย์จึงไม่เกิดแรงผลักระหว่างโมเลกุลน,นะคะทำให้โมเลกุลที่ละลายอยู่โมเลกุลของโปรตีนนะคะที่ละลายอยู่เนี่ยไม่ได้คงตัวอยู่ เพราะว่าการที่เขาคงตัวอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาเกิดการผักกันของประจุนะคะเขาก็ผักผักผัก,ผ,กผักกันไปกันมาก็ยังคงอยู่ได้แต่เมื่อไม่มีประจุเกิดขึ้นนะคะก็เหมือนไม่ได้เกิดการผักแล้วนะคะโมเลกุลต่างๆเหล่านั้นก็จะเกิดการจับตัวกันนะคะและเมื่อขนาดใหญ่ขึ้นก็เกิดการตกตะกอนลงมากลายเป็นก้อนลิ่มหรือเป็นเคิร์ด ข้อดีของการเกิดก้อนลิ่มนะคะในผลิตภัณฑ์นมเราก็จะเห็นว่าเขาใช้ข้อดีตรงนี้เอามาในการทำผลิตภัณฑ์พวกโยเกิร์ตนะคะหรือว่าในกลุ่มของเนยแข็งพวกชีสนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะใช้กระบวนการนี้หรืออย่างการทำเต้าหู้ นะคะเต้าหู้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นเต้าหู้ไข่นะคะไม่ใช่เต้าหู้ไข่ขาวเป็นเต้าหู้สีขาว,ขาวที่ทําจากถั่วเหลืองเนี่ยนะคะก็จะใช้ในเรื่องของโปรตีนดีเนเจอร์แบบนี้เช่นเดียวกันปัจจัยต่อมาคือเกลือนะะเกลือเนี่ยก็จะมีผลทำให้เกิด s อลติงอิน e อฟเฟ t หรือ s อลติงอ o u เ e ฟเฟ c t s ซอลติงอิเนี่ยก็คือการละลายของโปรตีนเนี่มีเพิ่มขึ้นมีผลจากเกลือนะคะที่ปริมาณเล็กน้อย ก็ก็ก็เป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าเราใส่เกลือลงไปในปริมาณเล็กน้อยการละลายของโปรโตีนจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราใส่มากจนเกินไปนะคะก็จะทําให้การละลายของโปรโตีนเขาเนี่ยลดลงแล้วก็ทําการดึงนะคะโมเลกุลของน้ําเกลือเนี่ยจะไปแย่งจับนะคะกับน้ำนะคะทำให้โมเลกุลของน้ําจากโมเลกุลของโปรโตีนเนี่ยก็ แยกกันไปนะคะแล้วก็ทำให้โปรตีนเนี่ยจากที่เคยมีน้ำมาเกาะน,นะคะเกลือก็แย่งไปละโปรตีนก็เลยมีโอกาสที่จะมาอยู่ชิดกันนะคะแล้วก็เกิดการจับตัวกันเองนะคะจนมีขนาดใหญ่ขึ้นก็เกิดการตกตะกอนออกมาอันนี้ก็เป็น sorting out นะคะแบบที่มีเกลือมาเกี่ยวข้องก็ทำให้โปรตีนดีเนี่ r เจอเช่นเดียวกัน โดยโมเลกุลของเกลือนะคะเมื่อแตกตัวจะได้ประจุบวกลบอย่างเช่นเกลือแกงอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นจะเห็นเลยเป,เ,ปเป็นโซเดียมไอออนนะคะตัวต่างเหล่านี้จะเป็นประจุบวกประจุลบนะคะสามารถจะจับกับน้ําได้ดีกว่าโปรตีนจับกับน้ําดังนั้นก็ไม่แปลกนะคะที่ว่าเกลือเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการจับกับน้ำเนี่ยได้ดีกว่าโปรตีนจับกับน้าค่ะปัจจัยต่อมาคือแรงนะคะแรงกล ก็จะเช่นในเรื่องของการตีไข่ขาวนะคะเราจะเห็นเลยว่าผลิตภัณฑ์การทําอาหารอ่ะการทําเบเกอรี่การคุกกิ้งนะคะถ้าเราตีไข่ขาวให้ตั้งยอดก็จะเป็นการทําให้โพลีเปปไทด์นะคะเกิดการคลายตัวออกเดิมเนี่ยอาจจะเกาะเกาะกันเป็นก้อนนะคะถ้าเราใช้โปรตีนนมโปรตีนไข่นะคะที่เป็นโกบูล่าโปรตีนพวกนี้เนี่ยเขาเป็นก้อนกลมนะคะเมื่อ,อ,อมีแรงกลมกระทำก็จะเกิด การคลายตัวออกเป็นสายยาวนะคะแล้วก็มีการเกาะกันนะคะเป็นตะข่ายรอบๆมีฟองอากาศมาเกาะเกิดลักษณะที่เป็นโฟมในอาหารเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ตั้งยอดนะคะในการทำเมอแรงนะคะกจะ็จะใชเ้เทคนิคโดยการให้แรงกลเป็นตัวโปรตีนดีเนเจอร์ หรือการโฮโมจินไนเซชันนะอันนี้ก็ใช้แรงเฉือนในการทำให้ขนาดอนุภาคของไขมันนะะในน้ำนมเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงแล้วก็มีความสม่ำเสมอนะะหรือในเรื่องของเครื่องเอ็กซ์ตูชันนะคะอันนี้ก็ใช้สำหรับในการทำขนมครบเคี้ยวก็เป็นการทำให้โปรตีนเนี่ย D ature, ดีเนเจอร์โดยการใช้ปัจจัยที่เป็นแรงกด เอนไซม์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะอย่างเช่นเอนไซม์เรนินหรือเลนเนตทางการค้านะคะที่เราเรียกในการนำมาใช้ในการผลิตเนยแข็งต่างๆก็จะมีผลในการทำให้โปรตีนเนี่ยตกตะกอนนะคะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่เอาไปทำเนยแข็งนะคะต่อก็อาจจะเอาไปเดี๋ยวนี้เนยแข็งไม่ได้มีแค่เป็นเ,เนยแข็งลดธรรมชาติอย่างเดียวนะคะอาจจะมีการเติม พริกอาจจะมีการเติมพืชผักนะคะอย่างอื่นเนี่ยลงไปช่วยให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เนี่ยมากขึ้นหรือจะใช้เป็นตัวในส่วนของเป็นแอลคาลอด์รีอเจนนะคะตัวนี้ก็จะใช้สาระละลายกรดนะคะจะมีประจุไฟฟ้าลบสามารถจับประจุกับ จับกับประจุบวกนะคะในโมเลกุลของโปรโตีนแล้วก็ตกตะกอนได้นะคะโดยกรดอะมิโนในโปรโตีนเนี่ยก็จะเป็นสวิตเชอร์ไอออนตัวพวกนี้เนี่ยเป็นปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการเกิดโปรโตีนดีเนเจอร์นะคะก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะก็ยังมีปัจจัยที่สำคัญอีกค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการที่จะทำให้ โปรตีนเนี่ยเกิดการเสียสภาพเปลี่ยนสภาพหรือแปลสภาพไปจากเดิมเนี่ยจากธรรมชาติเนี่ยมีหลากหลายนะคะแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญสำคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความร้อนนะคะกรดนะคะเกลือเอนไซม์นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของออตัวที่เป็นอัลคาลอยด์เอเจนเนี่ยตัวพวกนี้เนี่ยก็ มีผลนะคะทำให้โปรตีนเนี่ยเขาเกิดการเสียสภาพไปแล้วก็ลักษณะที่โปรตีนเสียสภาพไปแล้วเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของโปรตีนนอกจากนั้นนะคะปัจจัยตัวอื่นๆก็ยังมีอีกนะคะเป็นในส่วนของไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ตัวนี้เนี่ยเกิดการเสียสภาพโปรตีนขึ้นนะคะโดยมีความดันเนี่ยมาเกี่ยวข้อง ก็จะไม่มีการสัมผัสกับความร้อนและอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการตอบโจทย์เหมือนกระบวนการแปรรูปอาหารนะคะในสมัยในสมัยหลังๆมาเนี่ยนะคะในยุคหลังๆเนี่ยก็จะนิยมนะคะใช้กระบวนการแปรรูปอาหารโดยไม่มีการใช้ความร้อนมาสัมผัสกับวัตถุดิบหรืออาหารเพื่อที่จะได้รักษาะค,ะคุณค่าทางอาหารกลิ่นรส นะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะดังนั้นเนี่ยการทําให้โปรตีนเสียสภาพแบบไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยปัจจัยต่อมาก็เป็นตัวทําละลายอินรีย์โปรตีนเขาเสียสภาพนะโปรตีนเสียสภาพหรือโปรตีนดีเนเจอร์นะคะจะละลายในสารละลายอินทรีย์ได้ดีกว่าในน้ำนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นเอทิลแอลกอฮอล์จะทำให้ค่าการนำไฟฟ้าเนี่ยต่ำลงปัจจัยต่อมาก็คือแสง UV นะคะหรือจะเป็นเป็นรังสี X นะคะตัวนี้ก็ทำให้โปรโตีนตกตะกอนเหมือนกันเพราะว่าโปรโตีนเขาเนี่ยสามารถดูดซับรังสีได้ดีนะคะและในส่วนของแอลกอฮอล์โปรโตีนทุกชนิดเนี่ยยกเว้นนะคะในกลุ่มของโพลามีนเนี่ยจะตกตะกอนในแอลกอฮอล์ได้ดังนั้นค่ะทางการแพทย์เราจะเห็นเลยว่ามักจะใช้แอลกอฮอล์ในการฆ่าเชือ้อนะคะก็ทำไมเกี่ยวกันยังไงก็ ในส่วนของเชื้อต่างๆที่เป็นเชื้อจุลินทียเชื้อแบคทีรียต่างๆพวกนี้จะเป็นมีองค์ประกอบของโปรตีนซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเราใช้แอลโกอฮอล์นะคะก็จะทําให้โปรตีนเหล่านั้นเกิดการตกตะกอนเสียส,สภาพไปก็จะมีผลทําให้เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ,ๆเหล่านั้นเนี่ยได้ถูกทำลายลงไปเช่นเดียวกันก็จะเห็นนะคะว่าโปรตีนดีเนเจอร์เนี่ยมี มีข้อดีนะคะแล้วก็เป็นข้อดีที่เราสามารถนำมาใช้ในาการแปรรูปอาหารได้ก่อนที่เราจะนำมาใช้เราก็ต้องรู้ว่าอะไรเ,เป็นปัจจัยทำให้เกิดการเ,าเสียสภาพนะคะเมื่อเรารู้ปัจจัยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมนะคะแล้วก็ดูแลจัดการการเกิดโปรตีนดีเนเจอร์ได้ เมื่อเราสามารถที่จะรู้ปัจจัยนะคะก็จะควบคุมสภาวะรู้ว่าเมื่อควบคุมสภาวะแล้วเนี่ยได้โปรโตีนที่ผ่านการเสียสภาพแล้วแล้วจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างไรเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะคะต่อผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆคราวนี้เนี่ยในกรณีที่เมื่อโปรโตีน,เ,นเสียสภาพไปแล้วเราอยากจะให้โปรโตีนเนี่ยกลับคืนมาเป็นแบบเดิม สามารถที่จะทําได้ไหมก็สามารถที่จะทําได้นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของโปรโตีนนะคะแล้วก็ปัจจัยที่เราไปกระทําสภาวะระยะเวลานะคะระดับความรุนแรงขึ้นกันหลายๆอย่างนะคะว่าจะทําให้โปรโตีนนั้นเนี่ยสามารถที่จะผันกลับไปเป็นแบบเดิมได้ไหมจากโปรโตีนที่เคยเป็นแบบโปรโตีนแบบเนเจอร์นะคะก็จะเป็นโปรโตีนดีเนเจอร แล้วก็จะเป็นโปรตีนรีเนเจอร์รีเนเจอร์ก็คือกลับคืนสภาพเดิมของโปรตีนการจะกลับคืนมาได้เนี่ยแสดงว่าโครงสร้างเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อได้รับปัจจัยที่ได,ได,ได้ได้กล่าวถึงกันมาแล้วนะคะเพียงเล็กน้อยไม่ได้รับในระดับรุนแรงหรือปริมาณมากนะคะก็สามารถที่จะทำให้โปรตีนดีเนเจอร์กลับมาเป็นโปรตีนรีเนเจอร์ได้นะคะ โดยในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากเดิมนะคะก็จะเป็นโปรโตีนที่อยู่ในสภาพธรรมชาติเนี่ยที่เป็นในรูปโฟลดิ้งนะคะพอเสียสภาพโปรโตีนเขาคลายตัวเราก็จะเรียกในส่วนนี้ว่าเป็นอันโฟลดิ้งเมื่อคลายตัวมาแล้วนะคะหากในโมเลกุลของโปรโตีนเนี่ยมีหมู่ซัลฟ h h ์ไบดนะคะแล้วก็ไดซัลไฟด์ามากแสดงว่าเกิดการคลายตัวมากนะคะ แล้วก็ถ้าหากมีหมู่ฟีนอลและอินโดนะคะซึ่งเป็นหมู่ที่มีในโทรซีนนะคะมีมีในโตรซีนแล้วก็ทิปโตแฟนเนี่ยแสดงว่าโปรโตีนนี้เนี่ยกำลังคลายตัวก็จะรู้ได้ว่าโปรโตีนที่อยู่ในระยะคลายตัวเนี่ยเป็นโปรโตีนดีเนเจอร์ในส่วนของค่า pH นะคะ PI ก็สามารถที่จะช่วย ให้โปรโตีนเนี่ยรีเนเจอร์ได้เหมือนกันนะคะถ้าเราอยากจะให้โปรโตีนดีเนเจอร์โปรโตีนตกตะกอนเสียสภาพเนี่ยเราก็จะต้องให้ pH ค่าความเป็นกรดด่างเท่ากับ pI หรือ ISO e l e c ล็ i c Point นะ,ะให้เท่ากันเพื่อให้ประจุสุทธิเนี่ยเป็นศูนย์นะคะก็จะเกิดการตกตะกอนแต่ถ้าเราอยากจะให้โปรโตีนเนี่ยกลับ กลายกลับไปเป็นสภาพเดิมของโปรโตีนเขาเราก็จะปรับค่าของ pH เนี่ยไม่ให้เท่ากับ pI อาจจะให้ pH มากกว่า pI หรือให้ pH น้อยกว่า pI ก็ได้เพื่อให้ประจุสุทธิเนี่ยรวมกันแล้วไม่ได้ศูนย์นะคะก็จะเกิดการที่กลับไปเป็นโปรโตีนตามสภาพเดิมได้ ดังนั้นค่ะการที่เราจะให้โปรโตีนกลับหรือไม่กลับสภาพเดิมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะใช้ประโยชน์อะไรจากโปรโตีนนั้นนะคะเราจะนำไปใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหารใช้ในวัตถุประสงค์อะไรนะคะเราก็ต้องต้องดูว่าเราจะเ,าเลือกแบบไหนนะคะในส่วนถ้าเป็นโปรโตีนคราวนี้เนี่ย ถ้าเป็นโปรโตีนนะคะแล้วเราจากจะเก็บโปรโตีนนั้นๆไว้เนี่ยเป็นระยะเวลานานๆอาจจะต้องมีสต็อกหรืออะไรไว้อย่างเงี้ยนะคะจะมีผลต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีผลทำให้โปรโตีนดีเนเจอร์ไหมในส่วนของถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองเนี่ยเขาเมีกรดอะมิโน,โนที่มีกรรมฐนัน mm hmm. เช่นเมทิโอนนนซิสเีนตัวนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไป นะคะแล้วก็ในกลุ่มของอาร์จินีนฮิสติดีไลซีนเนี่ยตัวนี้ก็จะมีปริมาณที่ลดลงถ้าเป็นอาหารหมักอาหารหมักเนี่ยก็ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะคะอย่างแหนมอย่างเงี้ยนะคะมีการใส่เกลือในเตรดในไตรจะทำให้ปริมาณไลซีนในอาหารกลุ่มผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของนมแล้วก็ไข่ กลุ่มที่เป็น Essential Amino Acid หรือกรดอะมิโนจำเป็นก็จะลดลงเมื่อเรานำไปแปรรูปอาหารดังนั้นนะคะการที่เรามีวัตถุดิบที่เป็นแหล่งของโปรโตีนเนี่ยแล้วเราอยากจะเก็บเอาไว้ซื้อมาเยอะนะคะตุนเอาไว้นะคะแล้วก็เก็บเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลทำให้โปรโตีนเนี่ยเขาดีเนเจอร์ ะะแต่จะมีผลทําให้กรดอะมิโนจําเป็นนะะหรือที่สําคัญสําคัญที่ร่างกายต้องการมีปริมาณที่ลดลงดังนั้นกเ็เราก็ควรที่จะซื้อนะะหรือก็ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะะใช้เป็นครั้งคราวแล้วก็บริโภคให้หมดในระยะเวลาที่ไม่นานนะะเพื่อที่จะได้รับ วิตามินนะคะแร่ธาตุแล้วก็ในโปรตีนเนี่ยก็ควรจะต้องเน้นไปที่กรดอะมิโนจำเป็นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น,นะคะ่ะในส่วนของพูดถึงกรดอะมิโนจำเป็นไปกรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างกรดอะม,มิโนจำเป็นเนี่ยก็มีเยอะแยะนะไม่่วาจะเป็นเมไทโอนีนทริปโตอแฟนนะคะทริโอนีนไอโซลิวซีนลิวซีนไลซีนวาลีนฟีนิลอะลานีน หรือในเด็กเนี่ยก็จะมีอ์จินีนทิสตีดีนตัวพวกนี้นะคะก็เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้เราต้องได้จากการบริโภคอาหารนะคะเท่านั้นดังนั้นก็คือถ้าเราเนี่ยเ,เลือกทานอาหารในกลุ่มของโปรตีนแล้วเนี่ยและถ้าเราเลือกในกลุ่มอาหารที่เป็นแหล่งอย่างถ้าเป็นนมนะคะน้ำนมนะคะหรือว่าไข่ นะคะผลิตภัณฑ์พวกนี้นะหรือถั่วเหลืองนะะก็เป็นธัญ,ญพืชที่มีกรดอะมิโนนะคะที่ที่จำเป็นเนี่ยที่ครบสมบูรณ์เนี่ยเราก็ควรที่จะได้รับกรดอะมิโนต่างๆเหล่านี้อย่างเต็มๆดังนั้นก็โปรโตีนนะคะถ้าเราซื้อมาเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้นานนะคะเราก็ดูตามจำนวนคนนะคะจำนวนปริมาณอาหารที่เราทำนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปซื้อนะคะแล้วก็นำมา ปรุงใหม่ได้ในครั้งต่อๆไปไม่ควรจะสต็อกเอาไว้ดังนั้นแม้ว่าจะไม่ทําให้เกิดการเสียสภาพของโปรตีนนะคะแต่ว่ากรดอะมิโนโจําเป็นเนี่ยเขาก็หายไปแล้วก็เป็นอะไรที่เราเนี่ยสามารถที่จะนำมาประยุกใช้นะคะในเรื่องของการ เลือกซื้อนะคะเลือกใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็เวลาที่เราเลือกซื้อตามเชล์นะคะต่างๆเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องดูนะคะวันผลิตวันหมดอายุนะคะว่าผลิตมาเมื่อ,อไหร่นะคะแล้วก็จะหมดอายุเมื่อ,อไหร่นะคะเก็บมานานแล้วหรือยังนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของโปรโตีนเนี่ยก็ควรที่จะดูตามที่บอกมาเนี่ยเช่นเดียวกันค่ะก็โปรโตีนนะคะ มีแหล่งที่ให้สารอาหารในกลุ่มโปรตีนเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะอีกหนึ่งกลุ่มที่ให้โปรตีนเหมือนกันนั่นก็คือเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นะคะถ้าเราทานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเ,เราควรจะเลือกในส่วนที่มีไขมันเนี่ยมาติดหรือปนมาในชั้นของเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์บกสัตว์ปีกนะคะ ก็ควรจะต้องเลือกที่มีไขมันเนี่ยมาปนอยู่ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ก็นั่นแหละนะคะคือถ้ามีไขมันน้อยนะคะก็บางครั้งก็อาจจะรู้สึกไม่ไม่อร่อยนะคะไม่ไม่ไม่ชุ่มลิ้นนะคะก็จะเห็นว่ามีการที่นิยมทานเนื้อสัตว์ที่มีชั้นไขมันแทรกอยู่เยอะๆเนี่ยเช่นเดียวกัน ก็จะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูนะคะหรือว่าเป็นเนื้อเนื้อวัวเนื้ออะไรนะคะก็จะมีการที่เลี้ยงขึ้นมานะคะเพื่อให้มีไขมันเนี่ยแทรกอยู่ในโปรตีนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อสัตว์เขาเป็นแหล่งของโปรตีนอยู่แล้วนะคะถ้าถ้าเราเลือกในส่วนที่เป็นเนื้อสัดส่วนใหญ่ใน pH นะคะค่าความเป็นกรดด่าง ของเนื้อสัตว์เนี่ยจะค่อนข้างเป็นกลางแล้วก็เนื้อสัตว์ถ้าเป็นแบบสดจะมีปริมาณน้ำอิสระสูงหรือเป็นร r e e water เราจะเห็นว่าการที่มี free water อยู่เยอะในเนื้อสัตว์เลยทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่ายนะคะเพราะว่ามีค่า aw เนี่ยอยู่สูงซึ่งค่า aw อยู่สูงนะคะมีปริมาณน้ำอิสระอยู่เยอะก็แสดงว่าจุลินทรีย์เนี่ย สามารถที่จะนําน้ําเหล่านั้นไปใช้นะคะในการเจริญเติบโตนะคะหรือว่าน้ำนั้นเนี่ยสามารถจะไปเกิดปฏิกิริยาเคมีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วอาหารเน่าเสียเนี่ยได้ง่ายแต่ถ้าเป็นในเรื่องของโปรตีนนะคะโปรตีนในเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็จะพูดถึงนะคะลงเขาวัตถุไม่ว่าจะเป็นไมโอโกรบินหรือฮีโมโกรบิน โดยเราเขาวัตถุเหล่านี้นะคะมีความสามารถในการจับกับออกซิเจนได้ซึ่งก็จะมีผลทำให้เราเห็นสีที่เปลี่ยนแปลงไปของเนื้อสัตว์ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นในการที่เราจะตัดสินใจเลือกนะคะว่าเราจะซื้อเนื้อสัตว์ที่มีสีแบบไหนอ่าส่วนใหญ่ก็อยากที่จะได้ของสดนะคะก็จะเลือกกันที่เนื้อสีสีสีแดงสด นะคะสีชมพูนะคะก็ถ้าการที่เราจะเลือกเนื้อสัตว์ก็ควรจะเลือกออกเนื้อสีที่ไม่ไม่แดงสดมากจนเกินไปนะคะอันนี้อาจจะเสี่ยงต่อการแปลกเจอสิ่งแปลกปลอมนะคะได้เช่นเดียวกันเพราะว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยสีเขาควรที่จะอยู่เ,เป็นสีสีแดงนะคะเรื่อเๆอนะคะอันนี้มากกว่าเนื้อสัตว์นะคะที่มีชีวิตหรือในสภาวะที่มีออกซิเจน นะคะก็จะเรียกว่าเป็นออกซิไมโอโกลบินนะคะตัวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าถ้ามีออกซิเจนมารวมกันด้วยพันธะโควาเลนต์เนี่ยก็จะได้เป็นสีแดงสดนะคะส่วนในสีนะคะที่มีการดึงออกซิเจนออกไปนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าในสูตรโครงสร้างเนี่ยมันก็จะมีผล ะะทําให้สีเนี่ยมันออกเป็นสีแดงม่วงนะคะซึ่งถ้าเรามีการดูตามภาวะสมดุลไดนามิกหรือไดนามิกซิสเต็มเนี่ยเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสีเนี่ยมีผลนะคะที่ที่ชัดเจนเลยเดิม,เร,มเริ่มแรกเนี่ยถ้ามีออกซิเจนรวมอยู่ด้วยจะเห็นเนื้อเนี่ยเป็นสีแดงสดนะคะแล้วก็เมื่อ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเมื่อมีการเติมน้ำลงไปนะคะมีปริมาณน้ำอิสระเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นสีแดงน้ำตาลหรือเม็ดไมโอโครบินโดยในภาวะสมดุลเนี่ยเขาก็จะมีทั้งสีแดงสดสีออกม่วงแดงแดงม่วงนะคะหรือว่าจะเป็นแดงออกสีน้ำตาลตัวพวกนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นเหมือนตัวดัชนีชี้ว่า เนื้อสัตว์เนี่ยสดแล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะชอบที่สีแดงสดๆก็ต้องบอกว่าตามธรรมชาติเนี่ยก็เกิดได้นะคะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเมื่อสัตว์เนี่ยถูกชำแหละเป็นชิ้นๆออกมาแล้วเนี่ยชิ้นเนื้อเนี่ยที่สัมผัสกับออกซิเจนเนี่ย ก็จะหรือมีออกซิเจนอยู่ตอนมีชีวิตเขามีออกซิเจนหล่อเลี้ยงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เมื่อเขาสัตว์ตายแล้วเนี่ยก็จะเป็นการสัมผัสจากอากาศดังนั้นจะเห็นว่า บริเวณที่สัมผัสกับอากาศเนี่ยก็จะเป็นบริเวณพื้นผิวด้านนอกที่โดนกับออกซิเจนนะคะก็จะมีสีแดงสดบางครั้งเราเห็นว่าเนื้อสีแดงสดข้างนอกพอหั่นออกมาข้างในเป็นอีกสีหนึ่งอันนี้ก็เกิดเพราะว่าเรื่องของออพื้นที่ในการสัมผัสออกซิเจนเนี่ยไม่ไม่เท่ากันระหว่างด้านนอกกับด้านในนะคะถ้าเป็นเนื้อนะคะสีแดงน้ำตาลน,นะคะก็จะบ่งบอกว่า อาจจะเป็นในเรื่องของมีการเ,าเริ่มนะคะที่จะมีปริมาณในส่วนของน้ำนะคะที่เป็นน้ำอิสระมีการบ่งบอกนะคะว่าเริ่มมีการที่จะเข้าสู่กระบวนการเสรื่อมเสียจากจุลินทรีย์ดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะมีการปรับแก้ไขนะคะในช่วงในในส่วนของวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ย เขาก็จะแก้ไขโดยการปรับสภาพบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์โดยการใช้ก๊าสนะคะระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยใส่ไปเพื่อในการที่จะช่วยนะคะในการไม่ให้มีออกซิเจนแล้วก็เป็นการทําลายจุลินทรีย์แต่ว่าถ้าใส่คาร์บอนไดออกไซด์ไปสมดสีก็ไม่สวยนะคะดังนั้นก็ต้องมีออกซิเจนอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยในบรรจุพัณฑ์นะคะที่เราเห็นเนี่ย เราก็จะพบว่ามีการใช้เทคนิคนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะในการช่วยให้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เนี่ยมีสีที่บ่งบอกถึงคุณภาพของเนื้อเขาแล้วคราวนี้เนี่ยเมื่อเราเอาเนื้อสัตว์มาให้ความร้อนใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราบริโภคเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่ก็นิยมที่จะบริโภคเนื้อสัตว์แบบสุกก็คือแบบที่โปรตีนดีเนเจอร์แล้วนะคะ เราจะเห็นเลยว่าจะมีกลิ่นรถที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นรถทีเ่เราเนี่ยมักเห็นในผลิตภัณฑ์อาหารหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นหมูปิ้งอา่าหมูปิ้งอันนี้ถือว่าจะเป็นหลายๆหลายๆคนนะคะก็คงจะชอบทานอยู่แล้วนะคะจะมีการเอาเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะมาผ่านความร้อนนะคะก็จะทําให้เนื้อสัตว์เนี่ยมีสี ที่ออกเป็นน้ำตาลเข้มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยที่ดีขึ้นกว่าตอนที่เป็นหมูสัตว์เนื้อสัตวแบบ์นะคะแบบดิบนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราให้ความร้อนนะคะแก่โปรตีนในการแปลรูปอาหารจากที่เคยเป็นออกซิไมโอกรบินนะคะเมื่อโดนความร้อนแล้วเนี่ยก็จะเกิดการเป็นเ,เสียสภาพเกิดขึ้น ะะก็จะเป็นโกรบินนะคะเฮมิคโครมเกิดเป็นสีน้ำตาลเทาตัวนี้เนี่ยเมื่อได้รับความร้อนนะคะเป็นเวลานานแล้วเนื้อเขาจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนเนื่องจากโปรโตีนดีเนเจอร์โปรโตีนเสียสภาพเกิดเนื่องจากเฟอรัสไอออนในฮีมนะคะถูกออกซิไดซ์แล้วก็ลักษณะการเกิดแบบนี้ก็จะเป็นการเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลรูปแบบหนึง่งนะคะที่ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงเรื่อง Browning Reaction กันไปแล้วนะคะมีทั้งแบบที่เป็น e n z y m a t i c Browning Reaction แล้วก็ Non e n z y m a t i c Browning Reaction ตัวนี้เนี่ยไม่มีเอนไซม์มาเกี่ยวข้องก็จะจัดอยู่ใน Non e n z y m a t i c Browning Reaction แบบที่เป็น m e l l าด r รีแอคชนะคะก็จะให้สีที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสีน้ำตาลแต่ถ้า พูดถึงในส่วนของหมูปิ้งพูดถึงในส่วนของเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อหมูก่อนเมื่อโดนความร้อนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นหมูปิ้งเราก็ต้องนึกภาพตามว่าอ๋อมีเนื้อสัตว์และโดนความร้อนเกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาลแบบเมลลาร์แล้วเนื้อสัตว์เนี่ยเขาไม่ไดออ้ใช้เป็นเนื้อสัตว์ มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์อย่างเดียวเขายังมีการผสมเครื่องปรุงซึ่งก็จะต้องมีสารให้ความหวานในกลุ่มของน้ําตาลคาร์โบไฮเดตรวมอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยอีกหนึ่งปฏิกิริยาที่ทําให้หมูปิ้งเกิดสีน้ําตาลเกิดขึ้นนะคะนั่นก็เป็น non enzymatic Browning reaction เหมือนกันแต่เป็นในส่วนของ caramelization um เราก็จะเห็นนะคะว่าหมูปิ้งเนี่ยก็จะมีสีน้ําตาลนะคะแล้วก็มีรสชาตินะคะหวานด้วยนะคะก็เกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเช่นเดียวกันดังนั้นค่ะเราก็จะเห็นว่าในกลุ่มของแหล่งที่เป็นโปรตีนนะคะที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมนำมาใช้ในการแปรรูปรวมถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ แล้วก็ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะคะที่ก็ใช้ในเรื่องของโปรตีนดีเนเจอร์เนี่ยเยอะเช่นเดียวกันเกือบห,หลายผลิตภัณฑ์นะะก็ต้องการให้โปรตีนเกิดการดีเนเจอร์อย่างแม้แต่แหนมอย่างเงี้ยนะคะที่เราเห็นว่าเขาใช้เป็นเนื้อหมูสดเนี่ยในการหมัก ะะแต่ในกระบวนการหมักที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีการใช้แลคติกแอซิดแบคทีเรีย Ac เพื่อทำให้แหนมเนี่ยมีรสเปรี้ยวจากกรดแลคติกที่จุลินซีย์กลุ่ม Ac ia, แลคติกแอซิดแบคทีเรียเหล่านี้สร้างขึ้นเราก็จะเห็นว่าก็ต้องมีการทำให้โปรโตีนดีเนเจอร์เช่นเดียวกันนะคะการที่โปรโตีนดีเนเจอร์แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นผลดีตามมานะคะนั่นก็คือทำให้ เชื้อจุลินทรีย์ที่จะมีผลต่อการทำให้อาหารเน่าเสียหรือต่อการที่จะทำให้เกิดโรคในคนนะคะเกิดเ,เมื่อผู้บริโภคทานไปแล้วเป็นอันตรายเนี่ยเกิดโรคเนี่ยก็จะได้ถูกทำลายไปด้วยก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโปรตีนดีเนเจอร์แทบทั้งสิน้นอในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะก็ยังมีอีกนิดนึงคือในส่วนของ ตอนนี้เนี่ยกำลังค่อนข้างเป็นที่นิยมนะคะในการทานเนื้อที่บอกว่าเนื้อเป็นเนื้อเอทเนื้อเอจจิ้งนะคะก็คือการบ่มเพื่อให้เอนไซม์ทำการย่อยคอนเน c t ทีฟทิชชูนะคะพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนื้อเนี่ยก็จะมีความนุ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นอะไรที่กําลังนิยมทำอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็นำมาใช้ในการประกอบอาหารเนี่ยหลากหลายนะคะ ก็จะเห็นว่าไม่จะเป็นในส่วนของก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือว่าจะเป็นส่วนของอาหารต่างๆร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็นิยมใช้เนื้อส่วนนี้กันเยอะขึ้นแล้วก็ในส่วนของอีกหนึ่งลักษณะนะคะที่จะพบนะคะในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ก็คือเป็นเรื่องของ case hardening เป็นการเกิดลักษณะแห้งแข็งเหมือนเปลือกไม้ที่ผิวหน้าของเนื้อสัตว์ แต่ด้านในเนี่ยก็ยังมีความนุ่มนิ่มอยู่นะคะเพราะว่ามีปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ที่มากแล้วไม่สามารถที่จะระเหยออกมานอกชิ้นเนื้อได้นะคะอันนี้ก็เป็นเนื่องด้วยการใช้อุณหภูมิในการให้ความร้อนเนื้อสัตว์เนี่ยมากเกินไปพอให้มากเกินไปผิวหน้าแห้งนะคะด้านในเนี่ยยังไม่ได้ระเหยน้ำออกเลยเนี่ยก็ถูกปิด น,ะะน้ำด้านในก็เลยไม่สามารถระเหยออกไปได้อันนี้ก็เป็นผลเสียนะคะจะทําให้เนื้อสัตว์เนี่ยไม่สามารถเก็บไว้ได้นานจนเกินไปนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำนย,ยังมีมากอยู่ a w ก็ยังสูงอยู่ยังทําให้ชิ้นเนื้อะะตรงนี้นสามารถที่จะเกิดการเน่าเสียได้นะะซึ่งนั่นก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของแหล่งโปรตีนที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งนั่นก็คือเนื้อสัตว์ นอกเหนือจากไข่นะคะนมนะคะก็ก็ถัว่วอ่ะถั่วก็คือถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ วัตถุดิบอีกแยะมากมายนะคะที่เป็นแหล่งของโปรโตีนนะคะที่เราสามารถที่จะพบเห็นแล้วก็สามารถที่จะเลือกนํามาบริโภคได้ซึ่งก็เป็นประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าโปรโตีนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจําเป็นนะคะโดยเฉพาะเด็กก็ในเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วก็การเสริมสร้างนะคะในส่วนต่างๆเพราะว่าโปรโตีนเนี่ยเป็นเลือดก็เป็นโปรโตีนนะคะ ในส่วนของเอ็มไซในร่างกายเรานะคะ DNA RNA ของเราเนี่ยก็เป็นโปรโตีนแทบทั้งนั้นเลยดังนั้นในส่วนของโปรโตีนเนี่ยก็มีความจำเป็นและถ้าเรานำมาแปรรูปอาหารในอุตสาหกรรมอาหารโปรโตีนที่แปรสภาพเสียสภาพแล้วก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันค่ะค่ะแล้วในสัปดาห์นี้นะคะก็คงจะ หมดเวลานะคะของรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันนะคะคำศัพท์อะไรเนื้อเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์นั้นเนี่ยมาฝากกันฝากคุณผู้ชมติดตามกันในสัปดาห์หน้าสัปดาหน์นี้สวัสดีค่ะ